โอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องเพิ่นจะได้ตัดเข่าโอ้อันนี้เฮาตัดเข่าอ่ะนะพันตัดเข่าตัดหญ้าเอาน้ำกันเข่าน้ำกันเลยเออวันนี้ให้เข่ามันสิวันนี้เข่ามันสิเกิดมันสิป่องก้อนได้หญ้าเข่าก็สิป่องขึ้นมาอีกป่องขึ้นมาอีกหญ้าหญ้าขึ้นมาทันบัดนี้โอ้โหเป็นเทคนิคใหม่บ่คือจังได๋ครับมันก็เจ้าเฮ็ดมาแต่โดนแล้วล่ะบ่เออเฮ็ดทุกปีเฮ็ดทุกปีอือโอ้พี่น้องเบิ่งถ้าเจ้าดำหน้าตะวันละวันปัดเข่าเอาไปแห่งงัวโอ้โหเขาเห็นได้สี่สุปีป่ะเต้เออสี่สุปีเดี๋ยวมันกระติบปงกับน้ำไม้ขึ้นเก่าอีกละเออปงได้บ่นะสองมือเห็นบ่เข้าล่ะขึ้นมาแล้วโอ้ขอดีก็คือว่าได้หญ้าไปแห่งงัวพร้อมได้เข้าไปแห่งงัวพร้อมหญ้าก็บ่เกิดอีกหลายจักมือนี่ครับเขาจังสิปงขึ้นมาอีกคือเก่านี่2 3มือเท่าละใน2มือเห็นบ่อยู่ตัดหมู่บ้านโอ้น่า2มือน่ะปงน่ะเออตัดหมู่บ้านเนี่ยสร้างราขึ้นมาดอกดีเด้เนาะครับเนาะอันอาทิตย์นึงก็ซ้ําเก่าแล้วอาทิตย์นึงก็ซ้ําเก่าที่เฮาตัดไปเนี่ยเออแต่ว่าแห่งบ่มีหญ้านี่นะครับพี่น้องทางปุ่นทางใดทั้งพี่น้องอยู่นี่ตัดคือกันบ่ครับนี่ตัดอันหญ้าความเข่าออกไปเลยอันเข่าที่เฮาตัดอยู่นี่ได้ได้จักมือล่ะครับเฮาจังตัดแล้วแต่หญ้าจะได้นี่เดือนนึงเดือนนึงเออคืออันเขาปงเกิดมาได้แล้วนี่เดือนนึงเออเฮาก็มาตัดมันเถาะเออตัดได้จังหวะมันพอดีสัมพันธ์เลี้ยงงูจักโตเนี่ยครับที่นี่เดี๋ยวนี้มีเก็บโตนึงแต่ว่ากินหลายคักกินหลายเอองูอ้วนแต่ว่าคนจ่อยงูอ้วนว่าคนจ่อยกินหลายครับฝากไปถึงเกษตรกรเลี้ยงงัวเป็นยังไงเนี่ยช่วงนี้บ่ขอท่าหรอกบ่ครับตลาดมันลงบ่ครับตลาดลงตลาดจะมาลงบ่ลงแล้วแต่ว่าเนื้อเขียงมันบ่ลงแล้วงัวเลี้ยงงัวคอกเนี่ยบ่มีราคาครับงัวฟาร์มบ่มีราคาล่วงเป็น2เท่าป่ะอยาก 30,000 ก็สิเหลืออยู่ 10,000 เดียวนึงเยอะแน่นะครับเออน้องเบิ่งเด้อตัดต้นข้าวให้วัวกินเลยนี่แล้วมันก็ปงขึ้นใหม่ๆครับเราบอกว่าคันหลายก็นั่นก็เฮาสิบ่ซื้อแล้วครับอันวันเขามาได้เดือนนึงหญ้าหลายตัดออกเลยนะครับตัดออกแล้วทั้งหญ้าทั้งเข่ามันก็สิปงขึ้นมาใหม่อีกนะครับก็สิงามขึ้นอีกหลายบ่หญ้าหลายบ่หลายก็ตัดได้คือเก่าตัดแล้วดีตัดแล้วดีต่อเข่าหญ้ามันปงบ่ทันเข่าหญ้าบ่ปงบ่ทันเข่าเนี่ยนะครับพี่น้องก็เอาแนวแปลกๆมาให้กันเบิ่งนะครับบางหม่องก็อาจสิบ่แปลกเพราะว่าผมก็เห็นแล้วมันก็เออเป็นอีกนึงไอเดียนะครับที่สิมานําเสนอให้ดูนะครับผมหลายคักกิรีดิเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งไปบ่เห็นฮอดเขาเห็นแต่ดอกหญ้าดอกหญ้าครับผมอยู่101สีมเด็ดนะครับตำบลเมืองเปื่อยจังหวัด101นะครับ